วันนี้เป็นวันดีเดือนดีพ.ศ.ดีเวลาดีเป็นมงคลข้าแต่องค์ตีจูเอี้ยเจ้าที่เจ้าทางผู้มีเมตตาณสถานที่นี้ข้าพเจ้าขอถวายผลไม้5อย่างข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราขนมต่างๆพร้อมน้ำชารสหอมน้ำดื่มสะอาดและสุราเลิศรสขอให้เจ้าที่ตีจูเอี้ยจงมารับของทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวเจ็กเตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงฉุกยิบเพ่งอังขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเดินทางปลอดภัยยี่เตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงใส่ง่วนกวนจิ้นขอให้ทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลีติโอมชัมพราจาเดนายเยโซฮาซาเตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงไม้อู่เขาจิขอให้ทุกคนในครอบครัวไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทสี่เตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงสี่หึงกุ่ยนั่งเซียวหูขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมภ์ทั้ง4ทิศโง่เตียวเฮียป่อฮ่อแก่มึงหนังนั่งห้าเสียขอให้ทุกคนในครอบครัวคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการอากงเจ้าที่ตีจูเอี้ยวันนี้ขอให้มีลูกค้าติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงดูห่วงจุ้ยออนไลน์ดูบ้านเลขที่ศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆดูเลิกทำการมงคลต่างๆเข้ามาเยอะๆมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลีติโอมชัมพราจาเดนายเยโซฮาข้าพเจ้าขอพรต่อศาลเจ้าที่ตีจูเอี้ยได้โปรดช่วยประทานพรเสกเครื่องสักการะบูชาอาหารการกินต่างๆให้เป็นของวิเศษเป็นสิ่งที่ลูกหลานจะนำกลับมารับประทานขอให้สุขภาพแข็งแรงพบแต่ความสุขความเจริญมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาลีติโอมชัมพราจาเดนายเยโซฮาสาธุสาธุสาธุเฮงเฮงฮ่อฮ่อฮ่อสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้จะพูดถึงพยากรณ์อิทธิพลดาวศุกร์เคราะห์นะครับนะดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวศุกร์เคราะห์ใหญ่นะครับซึ่งจะโยกย้ายราศีนะครับในช่วงวันที่30เมษายน2567นะครับช่วงเวลา 12:45 นาทีนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อลัคนา12ราศีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาโชคชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับในพื้นดวงชะตาเนี่ยนะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนะครับดวงชะตาคุณจะเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องบวกเฮงด้วยดวงชะตาชีวิตคนเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยเทียนตีนังคือฟ้าดินและคนที่จะประสานส่งเสริมนะครับตามหลักธรรมชาติหลักอิมกับเอียงหยินและหยางนะครับตามหลักฮวงจุ้ยในการพยากรณ์ศาสตร์ต่างๆทั้งโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาณนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวและตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับอาจารย์ก็จะพยากรณ์บอกให้กับ FC แฟนคลับของมฤคดาวทุกๆคนนะครับจะได้รู้ล่วงหน้าก่อนคุณจะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตานะครับเสริมดวงดูฮวงจุ้ยออนไลน์ดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูบ้านเลขที่เหยื่อแล้วรวยดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดนะครับก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ ID Line 15565699นะครับคุณสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับบนหน้าจอได้นะให้คุณแอดไลน์มานะครับนะถ้าจะติดต่ออาจารย์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0953984788นะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวมีเบอร์เดียวนะครับและช่องทางการติดต่อนะครับทาง Facebook นะครับของอาจารย์ก็มีหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับนะแล้วก็ช่องทาง YouTube ช่องนี้ได้โปรดกดติดตามนะครับกด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แตงให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับในคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพยากรณ์นะครับตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็จะพยากรณ์โดยรวมๆให้กับคุณนะครับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งนะครับซึ่งในทางระบบสุริยจักรวาลส่วนทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตนะครับก็ถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่เป็นเทพแห่งดาวบุญญฤทธิ์เปรียบเทียบด้วยกับว่าการพยากรณ์เรียกว่าปัญญาศีลบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีนะครับการเปรียบเทียบก็เกี่ยวข้องกับสถานที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีก็คือพระบรมมหาราชวังวัดรัฐสภานะครับ
หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งสำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ศาสนาแล้วก็ผู้ปกครองประเทศเป็นต้นนะครับการโคจรของดาวพระพฤหัสบดีนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาณท่านว่าจะสถิตแต่ละราศีโดยเฉลี่ยประมาณราศีละ1ปีนะครับเช่นดาวพฤหัสบดีเนี่ยซึ่งปัจจุบันสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะครับมาในเกือบ1ปีละนะเดี๋ยวพอหลังจากวันที่30เมษายนนะครับ67เนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงบ่าย 2:45 น.ดาวพฤหัสบดีนี้ก็จะย้ายไปทับลัคนาชาวราศีพฤษภนะครับแล้วก็จะเล็งชาวลัคนาราศีพิจิกไปตลอด1ปีเต็มนะครับคือไม่ว่าดาวจะพักมนเดินวิปริตผิดเพี้ยนอะไรก็แล้วแต่นี่นะก็จะอยู่ที่ราศีพฤษภนะครับไม่ไปไหนนะไม่พักข้ามราศีนู่นนี่นั่นนะครับแต่จะเริ่มพักข้ามราศีถ้าเมื่อหลังจากวันที่13พฤษภาคมปี68ไปแล้วนะครับพฤหัสบดีเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้มันจะเริ่มนี่แหละไม่เต็มปีแล้วนะอาจจะครึ่งนึงเนี่ยถอยหลังเดินหน้าถอยหลังข้ามราศีนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่รู้ล่วงหน้าก่อนนะในการดูการโคจรของดวงดาวใหญ่ต่างๆนะครับและตัวเลข5เนี่ยนะครับเลข5ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงจังหวะที่ดาวโยกย้ายราศีนะครับถ้าวัดที่ไหนจัดพิธีสวดบูชาเทวดาโนปรเคาะนะครับก็วัดใกล้บ้านของคุณเนี่ยให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลถือว่าสำคัญมากของทั้ง12ราศีคุณเห็นรูปปกไหมทั้ง12ราศีอาจารย์บอกเป็นเคล็ดไว้แล้วนะถูกก็ถูก ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเห็นไหมเนี่ยนะน้ำเต้าเลยเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคของอาจารย์เนี่ยดูดกำลังดูดให้คุณอยู่นะมีโชคมีเงินมีทองประสบความสำเร็จนะถ้าท่านใดสามารถไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกนะคุณจัดพิธีสวดมนต์ที่บ้านก็ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลให้คุณเตรียมผลไม้กา19ลูกนะครับตามกำลังของดาวพระพฤหัสบดีนะครับธูป19ดอกนะให้คุณจุดเนี่ยช่วงเนี้ยบูชาเนี่ยนะครับก็คือได้ตลอดทั้งวันเนี่ยในวันที่30เมษายนนะครับตั้งแต่เที่ยง45เป็นต้นไปคุณสามารถทำได้เลยนะครับเลิกสะดวกเวลาอันเป็นมงคลนะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับคิดดีทำดีพูดดีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะบทสวดพระคาถาอาจารย์มีให้ทุกคลิปนะครับให้คุณไปดูช่วงไตเติ้ลนะก็จะมีบทสวดบอกไว้อยู่เดี๋ยวมาพูดต่อเลยเรื่องตัวเลขนะครับนำโชคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่16เมษายน2567นะครับเลขโชคลาภเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ทางทิศตะวันออกครับคุณจำไว้เลยนะอยู่ทางทิศตะวันออกเลขโชคลาภนะครับนะถ้าตามเลิกยามโหราศาสตร์ของจีนเนี่ยตามหลักของจุ้ยเนี่ยนะครับเลขโชคลาภเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าเลขอะไรนะครับถ้ามาดูในราศีจักรเนี่ยนะครับที่คุณจะได้เห็นเนี่ยนะทิศเหนืออยู่ที่ไหนอยู่ราศีเมษครับทิศใต้อยู่ไหนอยู่ราศีตุลครับแล้วก็ซ้ายขวาใช่ไหมตะวันตกอยู่ไหนอยู่ราศีกรกฎตะวันออกอยู่ไหนอยู่ราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะราศีมังกรมีดาวไหมไม่มีบ่มีไกลนะครับอาจจะมีจันทร์ที่เล็งอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวเลขอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วอย่าพูดเยอะนะเงียบๆเอาไว้เดี๋ยวมันเคลื่อน นะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับเอาง่ายๆถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภนะครับสมหวังในทุกประการเลยแล้วเอี้ยป๋อหอขอให้อากงเจ้าที่ตีจูเอี้ยนะครับของอาจารย์เนี่ยนะถ้า FC แฟนคลับของหมอนิพดาทุกคนถ้าได้เห็นอากงแล้วขอให้มีโชคลาภประสบความสำเร็จในทุกประการเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องขายดิบขายดีนะครับมีเงินมีทองตลอดไปนะส่งผลให้จะมีเกณฑ์การเจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาวุฒิภาวะทางด้านปัญญาและเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ทบทวนทำความเข้าใจในวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของตนเองทั้งในด้านของความคิดจิตใจและสติปัญญาเป็นคนหัวดีมีผู้ใหญ่ให้การรักใคร่เอ็นดูสนับสนุนส่งเสริมจะได้ครูบาอาจารย์ที่ดีใครที่สุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคพยาธิ
ก็จะหายเป็นปกติจะพบหมอดีรักษาสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และเจ้าชะตาจะมีสิ่งที่ดีเป็นมงคลกำลังจะมาถึงท่านนะครับความร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยปอหอนะครับแต่ใครอยากรวยก็จะรวยใครอยากมีลูกก็จะมีลูกประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหลังเมษาทำการบ้านให้เต็มที่มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีความสุขนะครับเผลอๆเนี่ยนะชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาคุณจะได้อะไรดีๆก่อนดาวพฤหัสย้ายนะครับจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับมีความสุขพอหลังจาก30เมษายนไปแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคุณเนี่ยถึงจะดีประสบความสำเร็จนะครับคุณมีโอกาสได้รับสิ่งของมีค่าหรือสิ่งที่ดีเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและดวงชะตามีเกณฑ์การได้รับแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ต่างๆจากทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจำไว้หลัง30เมษายนไปคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจะประสบความสำเร็จนะครับเปลี่ยนงานย้ายงานแล้วมันจะดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมนะครับมันจะดีได้ไม่นานหรอกนะครับมันจะมีปัญหาอุปสรรคเก่าๆตามมานะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดให้ดีๆนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณจะดียาวนานไปตลอดหลายปีเลยนะครับแล้วต่อมานะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของหลักวิชาฮวงจุ้ยนะครับระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับโดยรวมในทิศทางต่างๆดวงดาวซึ่งไปส่งผลนะครับต่อดวงชะตาชีวิตของคุณนะซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับตั้งแต่ในวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดวงดาวต่างๆนี้เข้าสู่ยุค9ซึ่งเป็นธาตุไฟนะครับปีนี้เป็นมังกรไม้ธาตุไฟดาวยุคที่9เนี่ยดาวเลข9เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งกลางบ้านนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งเลข1เนี่ยก็คือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเลข2ก็คือตะวันตกเลข3ก็คือออกเหนือนะครับเลข4ก็คือใต้เลข5คือทิศเหนือเลข6คือตกใต้เลข7คือตะวันออกเลข8คือออกใต้นะครับส่วนเลข9ก็ตำแหน่งตรงกลางอันนี้คือดาวประจำยุคที่9นะครับตลอด20ปีที่อาจารย์บอกนะส่วนดาวประจำปีเนี่ยนะครับเพราะเลข3นี่เข้าตรงกลางนะเลข4เลข5เลข9เลข8 6 1 2เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในตามตำแหน่งต่างๆของดวงดาวตามหลักฮวงจุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาอาจารย์ดูฮวงจุ้ยออนไลน์นะครับตำแหน่งดาวต่างๆที่อาจารย์เขียนเหินดาวไปให้นะอาจารย์ก็จะเขียนดาวยุค9ไปให้เลยนะครับนะเพราะว่ามันใช้ตลอด20ปีนะทุกหลังนะครับแต่ดาวประจำปีอันนี้ก็แล้วแต่เพราะมันเปลี่ยนทุกปีนะครับคนเกิดปีชวดปีกุลนะครับเป็นธาตุน้ำคนเกิดปีฉลูปีมะโรงปีมะแมปีจอเป็นธาตุดินคนเกิดปีขานปีถ่อเป็นธาตุไม้คนเกิดปีมะเสงปีมะเมียเป็นธาตุไฟคนเกิดปีวอกปีละกาเป็นธาตุทองนะครับอันนี้มาพูดถึงตำแหน่งกลางบ้านก่อนนะครับตำแหน่งกลางบ้านเนี่ยถือว่าเนี่ยนะครับดินมันเยอะมากนะเพราะในยุค9เนี่ยนะครับเลข9เนี่ยนะก็ส่งผลต่อธาตุดินแล้วก็เลข5เดิมก็เป็นธาตุดินอยู่แล้วดาวเลข3มาเข้ามากลางบ้านเนี่ยเป็นดาวประจำปีนะครับเลข3ก็เป็นธาตุไม้ยุคที่9ก็เป็นธาตุไฟนะครับไม้ก่อเกิดไฟไฟก่อเกิดดินนะครับเพราะดินมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นตรงกลางบ้านเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้เสริมธาตุทองนะครับให้ปูพรมสีขาวนะเพราะว่าธาตุดินก่อเกิดทองนะครับบ้านของคุณเนี่ยจะได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีโชคลาภดีขึ้นนะครับให้ปูพรมสีขาวนะหรือไม่ก็ออกสีทองก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะหรือ2สีสลับกันก็ได้นะครับต่อมานะครับจะมาพูดถึงทิศตะวันออกนะครับประจำในปีนี้นะครับ2567นะอันนั้นคือในส่วนของตำแหน่งกลางบ้านอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครเนี่ยที่หันหน้าทางทิศตะวันออกนะครับดวงชะตาของคุณเหมาะสมเกี่ยวข้องกับการเดินทางติดต่อสื่อสารติดต่อธุรกิจแลกเปลี่ยนต่างๆนู่นนี่นั่นเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทิศนี้นะครับให้ถวายสุราเป็นมงคลนะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประสบความสำเร็จนะครับต่อมาในทางทิศใต้นะครับทิศใต้เนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำการมงคลต่างๆนู่นนี่นั่นให้ทำแบบเรียบง่าย
แล้วจึงจะดีนะครับไม่ควรส่งเสียงดังอะไรทั้งนั้นนะแต่ทิศนี้ให้คุณระมัดระวังนิดนึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโจรผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องล็อกประตูหน้าต่างให้ดีนะในทางทิศใต้นะครับต่อมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุณจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นนะคนที่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีเรื่องที่ดีความเป็นมงคลโชคลาภและความสำเร็จนะครับต่อมาทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเนี่ยถือว่าร้ายมากเป็นประจำปีนี้เพราะดาวโง่อึ้งนะครับส่งผลเนี่ยในดวงชะตาอาจจะมีปวกกินบ้านนะครับนู่นนี่นั่นมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับวิธีทางแก้ไขก็คือให้ล้างบ้านล้างสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนนี้นะอาจารย์ก็จะบอกให้นะครับมันก็จะมีอยู่2วันนะก็จะมีวันที่11เมษายนนะครับแล้วก็วันที่23เมษายนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านใครหันหน้าทางทิศตะวันตกเนี่ยนะครับล้างบ้านสักครั้งหนึ่งถือว่าเป็นมงคลนะให้เตรียมน้ำ5ถังนะครับใส่ใบทับทิมแล้วก็ใส่เกลือลงไปผสมนะแล้วก็ล้างบ้านนะครับตามช่วงเวลาที่อาจารย์จะบอกคุณไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในวันที่11นะก็จะเป็นช่วงเวลาเอาดีๆก็คือ9โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือบ่าย3โมงถึง1ทุ่มคุณสามารถทำได้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลนะต่อมาในวันที่23นะครับคุณก็สามารถล้างบ้านได้เป็นมงคลก็คือ9โมงถึง11โมงแล้วก็บ่าย3โมงถึง1ทุ่มนะครับแต่ก็ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะเป็นมงคลให้ใช้น้ํา5ถังนะครับให้เลข5นะคุณใช้ให้หมดอะพรมภายในบ้านให้เรียบร้อยเวลาคุณพรมเนี่ยก็ให้พูดด้วยนะครับเฮงไล่ซวยคือเฮงไล่ซวยคือถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตาพอคุณพรมในบ้านเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บนะน้ําทั้งหมดให้เป็นราดออกหน้าบ้านหลังบ้านให้หมดนะครับถือว่าเป็นการเสร็จพิธีอันเป็นมงคลและในวันนั้นนะครับให้คุณไปตัดผมตัดเผ้าให้เรียบร้อยไปเข้าบาร์เบอร์เสริมสวยให้เต็มที่เลยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้มาพูดถึงตำแหน่งทิศเหนือนะครับบ้านใครหันหน้าทิศเหนือเนี่ยนะถือว่าทิศเนี้ยนะครับเป็นทิศที่เป็นมงคลและมีดาวอัปมงคลอยู่ด้วยนะครับจะมีดาวโป้ยแปะอยู่ตรงนี้ดาวเลข8เนี่ยถือว่าเป็นดาวการเงินนะคือในปีนี้นะครับในทิศนี้ถือว่าดินมันจะเหลวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้คุณเสริมดวงชะตาด้วยการเสริมด้วยก้อนเงินก้อนทองตรงตำแหน่งทิศเหนือนะครับถือว่าเป็นมงคลนะคุณจะไปหารูปก้อนเงินก้อนทองขนาดใหญ่หรือเป็นรูปภาพอะไรก็ได้มาติดบริเวณทิศเหนือนะครับจะช่วยส่งเสริมด้านการเงินที่จะทำให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การทำธุรกิจติดต่อการค้าการขายต่างๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะและนี้หลังการลงทุนทำธุรกิจทิศนี้คุณจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบนะครับจึงจะดีในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะดูดวงชะตานะปรับเสริมดวงหรือดูฮวงจุ้ยออนไลน์กับอาจารย์เนี่ยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับนะตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์มีนะครับเสียงตอบรับนะครับคอมเมนต์จาก FC แฟนคลับนะครับที่อาจารย์ได้ไปดูห่วงจุ้ยออนไลน์มานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดนะครับสถานที่ประกอบการต่างๆอาจารย์ก็จัดไปให้นะครับหลายคนก็ราบรื่นนะครับประสบความสำเร็จธุรกิจก็ดีขึ้นและสิ่งที่สำคัญเลยนะครับมีลูกค้าติดต่อออเดอร์เข้ามามากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมอันนี้มันคือความจริงนะครับนะอย่าหาว่าอาจารย์พูดไปอวยตัวเองนะมันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะอาจารย์จะให้ฟังเสียงจากลูกศิษย์นะครับตัวอย่างนะท่านหนึ่งที่อาจารย์ได้ไปจัดฮวงจุ้ยมาให้นะครับแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จมีลูกค้าติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับมีความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยสำคัญเลยทิศมันเป็นองค์พลังงานดูดเงินเลยอาจารย์ไม่ต้องจะปลูกบ้านตัวเองเนี่ยต้องอาจจะต้องให้จัดฮวงจุ้ยนี่นะถ้าปลูกบ้านเนี่ยอาจารย์ห้องที่เคยว่างอ่ะนะคะว่างมาประมาณสักเกือบปีมีอยู่ห้องหนึ่งห้องกลางห้องใหญ่อ่ะแล้วปรากฏว่าพอทำของอาจารย์ปลูกพรมอ่ะเขาคงขับผ่านหลายรอบเขาไม่เจอมั้งแล้วก็เขาเห็นต้อมเขาเดินมาหาเลยเขาคงมองน่าจะเป็นเจ้าของอ่ะก็เดินมาถามเลยแล้วก็มาดูขึ้นไปปุ๊บตัดสินใจเขาเอาเลยอะค่ะ
ใช่ตอนที่อาจารย์บอกว่าให้ปูพรมแดงอะแล้วต้อมกำลังปูอยู่อะค่ะวัดอยู่แล้วคือของมาเรียบร้อยแล้วก็ปูนั่งทำมันแล้วเขาก็มาพอดีต้อมก็เลยงงแป๊บเดียวนะแปลกเหมือนกันห้องนี้ว่างเกือบปีเพราะว่าราคามันก็แพงนิดนึงอะคนเขาก็ไม่กล้าแบบเงินไม่ถึงก็ไม่มาแต่ทีนี้เงินถึงปุ๊บไม่พูดเยอะดูเลยปุ๊บเอาปั๊บเลยอะพอได้ปุ๊บก็เลยบอกอาจารย์ว่ารับเปล่าว่าถ้าห้องนี้ได้ปุ๊บต้อมจะเช่าน้ำเต้าก็ต้อมก็เลยโทรหาอาจารย์แป๊บเดียวเองโอ้แต่ปุ๊บมาปั๊บเลยงงเลยยังงงแป๊บหนึ่งเอ๊ะว่างมาตั้งเกือบนานเหมือนกันหลายเดือนเลยค่ะติดรูปมาติดรูปข้างบนเลยโชคลาภก็ค่อยๆแบบหรือว่าตอนนี้คือเต็มเลยแล้วคนก็มาถามอีกก็มันเต็มอ่ะเหมือนเขาจะเอาเพิ่มบอกมันไม่มีแล้วอ่ะค่ะเต็มหมดแล้วค่ะไม่มีที่ให้อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรรถมาเต็มพิกัดหมดเลยเต็มแม็กซิมัมเลยไม่ว่างเลยค่ะก็เลยบอกโอ้ขอตายเขานี่จริง เดี๋ยวสร้างตึกใหม่ต้องจัดฮงจุ้ยค่ะเนี่ยต้องนั่นอ่ะค่ะค่ะค่ะอ๋อฐานใช้เป็นไม้ตักอาจารย์แล้วก็มีตีกรอบเป็นไม้ตักนะแล้วก็มีขอบสีทองนะคะต้องไม่ได้เอาของต้องทำแล้วต้องทำแบบดีอ่ะต้องไม่ทำของไม่ดีอ่ะค่ะค่ะหมายถึงแม่ไงอาจารย์เป็นคนทำเลเวอร์หรือว่าทำแล้วทำให้มันดีค่ะอ๋อแล้วต้องเปลี่ยนรูปถ่ายใช่ไหมคะก็เดี๋ยวย้ายแล้วก็ติดตัวเลขที่อาจารย์บอกเรียบร้อยยกกําลังแล้วก็มันต้องกลับเนี่ยต้องเอาช่างมาค่ะสั่งธรณีประตูน่าจะวันอาทิตย์เนี้ยติดแล้วค่ะค่อยๆทำน้ำตกนี่เดี๋ยวจะต้องเอออาจารย์เดี๋ยวกําลังค่อยๆปรับอะค่ะค่ะปรับใหม่ห่วงจุ้ยสัมพันธ์เลยทิศมันเป็นตัวพลังงานดูดเงินเลยอาจารย์ไม่ต้องจะปลูกบ้านตัวเองเนี่ยต้องอาจจะต้องให้จัดฮงจุ้ยนี่นะถ้าปลูกบ้านเนี่ยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะได้ครับนะขอขอบคุณมากครับคุณต้อมนะครับท่านใดสนใจนะครับห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มีคุณภาพนะครับนะอยู่แล้วสุขสบายมีความสุขแล้วมีโชคลาภตลอดโอ้โหนี่แนะนำเลยนะครับท่านใดสนใจก็นี่มาติดต่อที่คุณต้อมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีตึกใหม่ขึ้นมาใหญ่โตประสบความสำเร็จนะครับเต็มทุกห้องไม่ต้องห่วงนะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับนะอันนี้คือเสียงตอบรับนะครับจากลูกศิษย์นะที่อาจารย์ได้จัดห่วงจุ้ยให้นะครับอันนี้คือความจริงนะครับถ้าอะไรสนใจจะดูห่วงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับในดวงชะตาเนื่องด้วยอิทธิพลดาวพระพฤหัสบดีย้ายราศีในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ประดาวทุกๆคนนะครับประสบผลความสำเร็จโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาณชาริติมีความมั่งคั่งร่ำรวยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสาธุโอมชัมปราจารย์ในเยโซฮารวยประสบความสำเร็จสวงในทุกประการทุกๆคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ